สวัสดีครับผมเข้มสวัสดีครับผมพินขอต้อนรับเข้าสู่รายการชายชะกันวันนี้เราจะมาชะกันเรื่องอะไรพี่วันนี้เหรอครับเฮ้ยวันนี้โอ้ยเฮ้ยลืมเปลี่ยนเสื้อมันคนละวันแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้พี่ถอดเสื้อทำไมเอางั้นเลยเหรอเปลี่ยนเสื้อไงโอ้ยโอเคคนละวันละคนละวันละเอาเปิดรายการใหม่ดีกว่าป่ะสวัสดีครับผมเข้มสวัสดีครับผมพินครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชายชะกันซึ่งวันนี้นะฮะเรามีเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องขำขันมากกว่าของคนวัย18บวกบอกเลยว่าคลิปนี้18บวกครับผมเพราะฉะนั้นอายุไม่ถึงอย่าพุ่งดูแต่ถ้าเกิดจะดูแอบพ่อแม่ดูได้ไม่ว่าต้องมี3ที4ปีนะเพราะบางทีก็ไอ้เรื่องวันนี้ก็แอบเล่าให้หลานฟังนะอันนี้วันนี้พี่มีเรื่องมาเล่าตั้งชื่อยังไงว่าการต่อกะหรี่ต่อกะหรี่ต่อกะหรี่หัวร้อนดังแล้วเคยป่ะเคยได้ยินไหมเคยเออแล้วมันเป็นยังไงเคยได้ยินจริงอ่ะเคยได้ยินเหรอมันก็บอกเลยว่าอายุ18บวกนะถ้าเกิดอายุไม่ถึงแอบพ่อแม่ดูนะกระตอกกะหรี่เออมันเป็นอย่างงี้อย่าฟังละเราก็ต้องไปที่สระบุรีเขาก็จะมีขายไงมันจะมีไส้ไก่ไส้เผือกไส้มันอันไม่ใช่ละอันนั้นคือกะหรี่ปั๊บไม่ใช่เขาจริงใหญ่จริงอย่างนั้นแหละอันนี้คือเป็นเรื่องจริงจังที่ขำขันแล้วก็ซีเรียสประสบการณ์ตรงเป็นประสบการณ์ที่พี่อยู่ในวงกลุ่มนั้นแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังพี่มันมีงานคอนเสิร์ตแน่ใจนะว่าไม่ได้ไปกับเขาเขาเล่าให้ฟังเป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนศิลปินนักร้องวันนั้นมีคอนเสิร์ตที่จังหวัดหนึ่งแล้วกันไม่บอกภาคด้วยเดี๋ยวรู้ว่าจะไปต่อกันที่ไหนไม่บอกเป็นเรื่องของกลุ่มศิลปินที่ไปเล่นคอนเสิร์ตส่วนใหญ่เป็นศิลปินผู้ชายแล้วพอหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเขาจะมีกิจกรรมกันไงก็ตามภาษาผู้ชายเนาะคือการนั่งดื่มนั่งอะไรกันก็ดื่มเสร็จแล้วไงแล้วก็คุยว่ามันก็อยากจะไปหาที่อะไรที่มันสวยๆงามก็เลยพากันไปที่สถานเรืองลมแห่งหนึ่งซึ่งมีสาวน้อยคอยให้บริการไงนั่งอะไรกันต่อแล้วก็คุยว่าวันนั้นหนึ่งในกลุ่มนั้นอ่ะเขาตังค์ไม่พอฮะเขาตังค์ไม่พอแล้วไงพี่แล้วยังไม่พอพอเขาตังค์ไม่พอถูกจริงๆมันถูกมากนะเลทบอกอ่ะบอกเลยว่าเลทต่างจังหวัดมันไม่แพงมัน500แต่500เองเออแต่เพิ่งว่าพี่คนนั้นเขาก็ตังค์ไม่พอหรือว่างงหรือว่าขี้เหนียวอะไรไม่รู้อ่ะพอก็เลยแยกทางกันขึ้นห้องคนละห้องคนละห้องแล้วพี่คนนี้เขาขึ้นห้องแล้วเขาก็เลือกเด็กที่เขาถูกใจไปแหละครับผมแล้วมันก็เอกใจตรงที่ว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็ออกมาขึ้นไปสักพักแล้วแล้วเขาก็ออกกลับมารอตรงที่เพื่อนลงมาหมดแล้วลงแล้วลงแล้วมารอแถวล็อบบี้กันหมดแล้วแล้วเพื่อนพี่คนนี้เขายังไม่ลงมาสักทีอ๋อทำไมเสร็จช้าจังเลยเหรอหรือว่ายังไงก็ใช้คำตรงไปมันไม่ขนาดนั้นคือเขาอายุเยอะแล้วเรื่องไม่ใช่ลามกแบบนั้นเขาอายุเยอะแล้วเขาก็เลยออกมาทีหลังคนอื่นก็นั่งรอเฮ้ยทำไมพี่โอ้โหใช้คุ้มว่ะเวลาทำใช้เวลาคุ้มว่ะคุ้มข้างกันเลยนะลงมาโดนเซลเนี่ยโอ้พี่อยากจับหนักเลยนะโอ้ยจับเต็มเลยนะอะไรเงี้ยมีการจับหนักมีการจับกันแต่เขาเดินลงมากับใครเขาเซ็งมาเดินคอห้อยหมดแรงฮะหมดแรงใช่ไหมไม่ใช่ที่ชนะนั่นคือมันหมดเวลาหมดเวลาแล้วหมดเวลาพี่ยังไม่ทำอะไรเลยแต่หมดเวลาแล้วแล้วทำขึ้นไปตั้งนานทำอะไรเขาไปนั่งต่อหลังคาคือมัน500แล้วมีตังค์อยู่เท่าไหร่เหมือนเขาบอกเขาแล้วเขามีอยู่400แล้วเขาก็นั่งต่อราคากันเด็กคือเข้าไปเอาเรียบร้อยแล้วจังหวัดไหนเนี่ยผมจะไม่ไปไม่รู้เลยไม่ต้องรู้เขาก็ไปนั่งต่อราคากันเด็กเด็กไม่ยอมไม่ยอมเลยพี่มัน500อ่ะพี่บอกพี่มี400ได้นำมาได้นำ
แล้วไม่ยอมบอกคนอื่นนะกูน่ะไม่รู้จะอายแล้วแต่คือนะอารมณ์นั้นคือไปอย่างนั้นแล้วมันไม่อายแล้วล่ะคือเขามันซิบบอกไม่เขาเล่าให้ฟังกลางวงเลยลงมาเสร็จปุ๊บก็ถามก็คือถามพี่ว่าพี่ทำไมโอ้ฉันคุ้มเลยนะจำเวลาเลยนะจับหนักจับแน่นของเราเด็ดเด็ดเด็ดไหมเด็ดไหมหน้าเหลืองออกมาเดียวทีเดียวไม่เหลืองหน้าซีดหน้าซีดแต่ว่าจะไม่ได้เลยแต่ถามตั้มทำไมขึ้นไปข้างหน้าทำไมไม่ได้ก็เด็กไม่ให้เพราะอะไรแม่ก็ราคาไม่ได้นั่งต่อไง500มีตังค์อยู่400ก็นั่งต่อเด็กไงเด็กไม่ยอมเด็กใช่ไหมเราใช้น้ำก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้คือต่อก็เกือบหมดเวลาเกือบหมดเวลาคือมันก็ไม่ต่อตั้งแต่เข้าไปแล้วมันก็ไม่ยอมไม่ยอมนะแต่ทีนี้ไม่ใช่แค่เด็กไม่ให้ด้วยเสียค่าเวลาเสียเวลาให้มันด้วยเสียเต็มด้วยอ่ะเอาเสีย400ใช่ไหมคะคือตอนนั้นคือก็ต้องเสีย400คือเขามี400ก็เลยงั้นพี่เอามาเถอะหนูเอาหมดเพราะว่าตอนนี้มันหมดเวลาแล้วยังไงพี่ก็ต้องจ่ายแล้วคือค่ะคือเสียตังค์ด้วยไม่ได้ด้วย400ก็คือหมดเลยนั่งต่อเท่านั้นเลยคือไม่มีผลอ๋อไม่มีผลเลยก็เสียตังค์ด้วยไงโอ้โหแล้วไม่ได้ด้วยเครดิตปั๊บจังหวัดไหนไม่ใจดำจริงๆไม่ใช่สระบุรีไม่ใช่สระบุรีอ่ะไม่ใช่ของกินไม่ใช่ของกินก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้อ่ะไม่คิดว่าเออใช่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเอิ้นว่าเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มศิลปินกลุ่มนึงแล้วกันที่เคยไปร่วมคอนเสิร์ตเขาตอดกึ่งตอดกะหรี่ตอดกะหรี่ไม่ได้เดี๋ยวเดินน้ำตาเล็บแล้วเขามี400อ่ะแต่น้องเขาเอา500แล้วก็ต่อก็จนจะหมดเวลาแล้วแต่400ก็ต้องเสียเหมือนเดิมแต่400ต้องเสียเพราะน้องบอกว่าเอาเท่าไหร่มาหมดเพราะหนูหมดเวลาแล้วหนูจะลงแล้วแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยครับผมก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่สำหรับศิลปินใจเราเนี่ยสำหรับคนทุกคนนะครับถือว่าคิดจะไปสถานเรื่องลมแบบนี้ก็สำรวจสตางค์ในกระเป๋าให้ดีถ้าเกิดไม่อยากอายขายคิดหน้าก็ยืมเพื่อนไปเถอะถ้าคิดอยากจะไปแต่ทางที่ดีรักเดียวใจเดียวที่ดีที่สุดครับครับอย่าไปเที่ยวสถานที่แบบนี้มันไม่ดีครับผมมันไม่ดีครับวันนี้ก็เลยมาฝากแค่นี้เรื่องต่อกันหรืออย่าไปทำอย่าไปทำไม่ดีครับไม่ดีเอาล่ะนี่คือเรื่องของการต่อกันหลีนี่มีอยากพูดกระดาษปากครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราได้ทุกวันอังคารครับผมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับผมเฮ้ยใช่ใช่แค่เสียงเลยนี่เจ็บจริงรู้ตัวแล้วไปแล้วครับเจอกันครั้งต่อไปเฮ้ยใช่ใช่แกเปลี่ยนเสื้อ